่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเขากล่าวหาว่าพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์เมืองเชียงใหม่มีใจเป็นกบฏแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นที่มาพระนามของพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ข้อมูลจากชุมนุมพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีใจความตอนหนึ่งว่าครั้งหนึ่งพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์แห่งเมืองเชียงใหม่ให้เอาช้างไปขายที่เมืองพม่าเมื่อความทราบถึงพระเจ้ามินดงแห่งเมืองพม่าจึงสั่งให้เลี้ยงดูอุปการะพวกท้าวพระยาชาวเชียงใหม่แล้วจึงส่งสังวาลเครื่องยศอย่างพม่ามาประทานให้พระเจ้ากาวิโลรสแต่พวกชาวเชียงใหม่ที่ไม่ชอบจึงกล่าวหาพระเจ้ากาวิโลรสว่าเอาใจออกห่างจากสยามไปเข้ากับฝั่งพม่าพระเจ้ากาวิโลรสจึงเอาสายสร้อยเส้นนั้นลงมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วกราบทูลเล่าเรื่องตามจริงให้ทรงทราบแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงมีพระราชดำรัสว่าพระองค์ไม่ทรงระแวงความซื่อสัตย์ของพระเจ้ากาวิโลรสแต่อย่างไรแต่สายสร้อยนั้นไม่ทรงรับเอาไว้ด้วยทรงรังเกียจว่าจะเป็นการรับเครื่องยศของฝ่ายพม่าฝ่ายพระเจ้ากาวิโลรสก็ไม่ยอมเอาสายสร้อยนั้นกลับไปที่เมืองเชียงใหม่ด้วยเกรงว่าจะเป็นมลทินว่ายังปรารถนาจะคบหากับพม่าลงในที่สุดพระเจ้ากาวิโลรสถวายสายสร้อยเส้นนั้นเพื่อสมโภชพระเจ้าลูกเธอในเจ้าจอมมารดาเที่ยงพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งประสูติใหม่เมื่อพระเจ้ากาวิโลรสอยู่ในกรุงเทพโดยให้แก้ไขสายสร้อยพม่าเส้นนั้นทำเป็นเครื่องแต่งพระองค์แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานนามพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นว่าพระองค์เจ้าหญิงพวงสร้อยสะอางซึ่งมักเรียกกันแต่ว่าพระองค์สร้อยซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางนั้นประสูติเมื่อวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2409ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเที่ยงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางทรงมีฝีพระหัตถ์ในการปรุงพระสุคนหรือน้ำอบพระองค์จึงมีหน้าที่ปรุงพระสุคนถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชจนตลอดรัชกาลและต่อมาในวันที่27กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2493ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางได้สิ้นพระชนลงสิริพระชันษาได้84ปีได้มีงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณท้องสนามหลวงโดยใช้พระเมรุมาตรองค์เดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ